เราเคยฝันด้วยกันเมื่อไหร่วัยเด็กที่แสนสบายของเพชรเขาชอบวิ่งเล่นตามหุบคณาบางวันเขาจะตามพ่อไปจับปูจับปลาเล่นในช่วงเย็นเขาจะชอบปั่นจักรยานคู่ใจไปตามถนนที่ติดกับทุ่งนาที่เขารู้จักมันเป็นอย่างดีพ่อครับพ่อครับกินข้าวฮะว่าไงลูกกินข้าวกับพ่อเอาเลยลูกเดี๋ยวพ่อตามไปทานข้าวยังลูกยังครับพ่อไปกินด้วยกันเลยจะว่าไปเวลามันก็ผ่านไปไวเนาะลูกก็ใกล้จะไปมหาลัยแล้วลูกก็ควรที่ตั้งใจเรียนนะครับพ่อเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนลูกก็ลองดูแลอาชีพว่ามันลำบากยังไงครับพ่อวันนี้เขาไปดูผลการเรียนของเขาแต่มันกลับไม่เป็นไปตามที่เขาหวังเพราะในอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะต้องไปเจอกับโลกที่กว้างขึ้นเขาเครียดมากเขารู้สึกว่าตัวเองแย่ไร้ค่าและไม่มีอนาคตเลยมุกมีที่เรียนนะฮะมีแล้วนี่ไงเขาเพิ่งประกาศเรายังไม่มีที่เรียนเลยอ่ะไปก่อนนะเฮ้ยมุกรู้ยังว่าเพนไม่มีที่เรียนเลยอ่ะรู้แล้วเมื่อกี้มันก็มาหาอยู่แต่ก็ยังว่าน้ำหน้าอย่างมันหาที่เรียนได้เออเขาไม่คิดว่าอย่างนั้นเลยนะเออแล้วนี่ดูอะไรอยู่อ่ะก็นี่ไงที่เขาประกาศคนที่หาที่เรียนได้อ่ะเฮ้ยเออเนี่ยเขาก็ดูมาเขาติดแล้วนะใช่ไหมมีแต่เพนคนเดียวที่ไม่ติดแล้วทีนี้มันทำไงต่อพี่ลูกชิ้นหมูมันเถอะไม่มีเรียนที่เรียนทำไงดีเนี่ยต่อไปต้องตั้งใจเรียนให้ได้เขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้าและมีที่เรียนอย่างเพื่อนคนอื่นๆบ้างเขาตั้งใจอ่านหนังสืออย่างมากและแล้วสิ่งที่เขาพยายามมาก็ไม่สูญเปล่าแต่เขาก็สอบติดและมีที่เรียนอย่างเพื่อนๆคนอื่นคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างคุณได้